ตอนแรกเกิดจากโรงลิเกพ่อแม่เป็นตะโผลิเกแล้วโตมาสักหน่อยก็ไปเติบโตในซ่องแม่หนูเป็นแม่ครัวหนูวิ่งซื้อผ้าอนามัยซื้อของให้เขาแล้วหนูก็ได้ทิปทีละบาท2บาทตอนนั้นแล้วหนูก็เก็บไปโรงเรียนแล้วโตขึ้นมาอีกหน่อยหนูก็เคยอยู่บ่อนไพ่ไปเก็บรองเท้าให้เขาแล้วก็โตมาอีกหน่อยหนูก็ไปขายอยู่ร้านข้าวต้มนอนตามใต้ท้องรถบรรทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไปอยู่ในช่องหนูได้เรียนรู้ว่าอ๋อชีวิตของผู้หญิงที่ทำมาหากินคือเขามีความกตัญญูเนาะพ่อแม่ส่งมาแล้วกัดฟันหาเงินปลดปล่อยตัวเองมันเป็นความจำเป็นของแต่ละบุคคลเราก็ได้เห็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้หนูเคยเห็นคนที่เสียจนหมดตัวจนไม่เหลือเงินเลยก็มีทุกอย่างมันแบบว่ามันอยู่ที่การใช้ชีวิตต้องมีสติถ้าเราใช้ชีวิตแบบขาดสติมัวเมาลุ่มหลงหนูว่าอันนั้นเป็นหนทางที่แบบเราจะพบเจอความทุกข์แบบยั่งยืนตายกลายเป็นคนที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระสาระแน่สาระแน่อย่างนี้เหรอ